กลูต้าจริงๆอ่ะหน้าที่หลักๆคือบำรุงตับด้วยซ้ำถูกตรงที่กลูต้าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระบวนการการลดเม็ดสีมันก็เหมือนกับวิตามินซีแหละว่ามันเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปลดการผลิตเม็ดสียังไงทีนี้อะไรที่แบบเทนผิวสีแทนเข้ามาเมืองไทยบ้างแล้วอะไรเงี้ยคือบางทีเราอยากขาวจนเราเสียสติแล้วเราก็ไปฉีดอะไรที่มันดูอันตรายอ่ะถามว่ากลูต้าจริงๆอันตรายไหมถ้ามันที่เมืองนอกที่อาจารย์ฝรั่งฉีดกันอ่ะคือถ้าฉีดในปริมาณที่อยู่ในที่เขากำหนดไว้มันไม่อันตรายหรอกข่าวที่ออกมาว่าฉีดกลูต้าแล้วอันตรายส่วนใหญ่มันเป็นกลูต้าที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นกลูต้าที่ผลิตออกมาไม่คุณภาพไม่โอเคหรือจริงๆไม่ใช่สารกลูต้าอะไรก็จริงๆแล้วเวลาเราเซิร์ชเข้าไปแบบกลูต้า for skin whitening เนี่ยฝรั่งเขาจะพูดเลยนะว่าท็อปิกแบบเนี้ยมักจะเจอในเอเชียมากกว่าฝรั่งฉีดกลูต้าด้วยเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเขาเรียกอะไรกระตุ้นภูมิร่างกายของเราให้แข็งแรงมากกว่าจะมีแค่แถวเอเชียโดยเฉพาะเมืองไทยนี่แหละฉีดกลูต้าฉีดวิตามินซีเพื่อแบบว่าความขาวนะคะ